าศดีมากเลยแล้วก็วันนี้เราจะไปลิเวอร์พูลทริปกับเซเว่นมารีนค่ะเซเว่นมารีนนะคะเราจะไปกันทั้งหมด2วัน1คืนก็เราจะออกกันเช้านี้แล้วก็พักบนเรือกันทั้งหมด1คืนนะคะแล้วก็กลับเข้าฝั่งพรุ่งนี้ Yes มาชิมดีกว่าสีน่ากินมากเลยอันนี้จะเป็นเชฟของเรานะครับเป็นชื่อคุณป๊อกนะครับเป็นเชฟต้องการอะไรพิเศษบอกได้เลยนะครับกับนั่งเรือเชฟใช่ครับห้องนอนกันนะจ๊ะจะนอนกับบูมนะคะโอ้ยเซตอัพน่ารักมากเลยดูอเมนิตี้พร้อมเหมือนห้องโรงแรมไม่มีผิดนี่คุณโมนามีโน้ตให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเช็ดตัวไม่ต้องนำมานะคะเขามีให้ในเรือเลยนี่ห้องของเราพร้อมวิวทะเลแบบกลางทะเลที่แท้ทรูก็อันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะแบบว่ามีความเล็กกระทัดรัดตรงนี้เป็นชาวเวอร์นะคะแล้วก็มีซิงค์แล้วก็ซ่วมสักพักนะคะตอนนี้ก็เลยเที่ยงมาได้สักแป๊บแล้วเราก็กำลังรออาหารอยู่นะคะอาหารก็ทำกันสดๆในเรือเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าเมนูจะเป็นอาหารใต้เมื่อกี้เห็นน้ำพริกกุ้งสดนะคะแล้วก็มีแบบพวกเมนูกินง่ายๆอย่างไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะคะกลิ่นดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานอาหารเที่ยงกันตรงนี้ซึ่งคือเกาะราชานอยนะคะจริงๆมันเข้าได้ทั้งสองฝั่งแต่วันนี้ผมว่ามันค่อนข้างมีลมแล้วก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนจริงๆก็มีแอคทิวิตี้หลายอย่างสำหรับทริปนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบการฟรีไดฟ์สโนว์โกแล้วก็จะมีเครื่องต่างๆที่แบบเราสามารถใช้ได้นะแต่ก่อนอื่นไปกินข้าวกันอันนี้นะคะคือมื้อเที่ยงของเราทำกันในเรือเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นหมี่หุ้นแกงปูมีน้ำชุบหยำแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็เดี๋ยวCaramel Ice Latte สำหรับคนเมาเรือนะจ๊ะดีตอนนี้เราถึงโลเคชั่นที่2แล้วนะคะก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็น้ำของช่วงนี้มันจะทำให้มีทะเลแหวกอยู่ตรงนี้ด้วยมีออปชันที่จะนั่งเรือดิงกี้ไปหรือจะว่ายน้ำไปก็ได้แต่ว่าถ้าหลังจากลาเต้นี้ไหวนะคะก็จะว่ายไปก่อนมันไม่ได้มีทุกเดือนใช่ปะมีแบบว่าเราแต่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำแบบใสเวอร์ตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยมากๆด้วยนะคะไปถ่ายรูปตรงฝั่งโน้นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเหยียบ
ำน้ำ2จุดผ่านไปนะคะแล้วก็นั่งเรือมาอีกชั่วโมงนึงเพิ่งถึงเกาะราชาตรงที่เป็นหน้าหาดของโรงแรมเดอะราชานะคะก็เดี๋ยวเราจะแวะดิฟตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่เราคิดว่าเราจะไม่ลงอ่ะจะนอนชิวๆหนังสือดีกว่านะคะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราจะดินเนอร์กันตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะรอเพื่อนๆขึ้นมาจากน้ำก่อนฮัลโหลด้านหน้านั้นเป็นเครื่องไออัลฟานะคะแล้วก็ต่อด้วยแพดดิ้งบอร์ดชิลมากหรือใครที่เป็นสายพักผ่อนก็นอนหนังสือตรงนั้นแบบเราได้นะคะนั่งพักแล้วก็หนังสือนะคะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วดินเนอร์ของเรานะคะมื้อนี้แบบฝรั่งนะมีสลัดมีบาร์บีคิวต่างๆกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกคือดีมากโดยเฉพาะนี่น้ำจิ้มครับในความไม่มีคิวเนื่องจากเรามากับเพื่อนที่สนิทกินก่อนได้ค่ะไม่เสียมารยาทน้ำบ่อยเดี๋ยวรีบกินนะมึงของคนขอถ้วยน้ำจิ้มเพิ่มหน่อยได้โอเคปะเวิร์กปะเนี่ยวันนี้เราถ้วยกาลิบัตเตอร์คือแซ่บมากเวิร์กแบบกุ้งกับหอยก็ใส่ราชการแต่ขาดำเยี่ยมเลยค่ะอาหารก็คือมาไม่หยุดจ้าแม่มีมัสมั่นแกงเลียงแล้วก็สเต็กวันนี้เราต้องได้เจอกันในรูปความสุขของสเต็กสิเอ้ยกำลังชมพูโอเคมากเข้าจานจัดนึ่งใครก็เลยช่วยหน่อยมาโอเคโอเค